คู่19นาฬิกา1เดียวครับของเกมวันเสาร์ดาร์บี้แมตช์ของย่านแจ้งวัฒนะนะครับโอกาสลุยก่อนครับของ TOTS4 ครับได้วิ่งเข้ามาสับด้วยขวานะครับสุภกิจเนียมคงเนียมคงผมจะภูดิษฐ์3ชื่อครับไม่ได้บางทีก็ลืมไม่ตกลงตอนนี้เป็นสุภกิจหรือเป็นภูดิษฐ์อะไรก่อนแน่ลูกศิษย์ผมเองแท้จำชื่อไม่ได้เลยคนนี้นะครับแน่กวินโวยแหละครับทำไมปล่อยให้หลุดมาง่ายๆแบบนี้2รอบแล้วนะครับมุมเดิมเลยโอกาสของฝั่ง SCG เมืองทองบ้างครับมาริโอยูรอฟสกี้ยกมาถึงบอดลึกนะครับวีระออกมาคว้าไว้ได้เร็วครับออกมาถึงบอลก่อนนะครับวันนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมไม่ส่งธีรศิลป์ลงมานะอาจจะเก็บไว้เกมกลางสัปดาห์กับบุรีรัมย์ให้ฟิตเต็มสูบก็ได้ครับบอลของทางสุภกิจเนี่ยพูดแล้วจะพูดดิบทุกทีสุภกิจเนียมคงครับมงบอลข้ามคานฝั่ง SG เมืองทองบ้างเจโบครับเคาะ 1-2 แล้วดูซ้ายของเจโบทรอยไม่มีปัญหาสำหรับวีระเกิดพุทธาฟรีคิกของเจ้าบ้านครับจังหวะปั่นตรงนี้วีระก็คว้าสบายเลดันซินวาครับนี่ก็ได้ประเดิมในสีเสื้อของเมืองทองนะครับยังไม่ได้แผงฤทธิ์อะไรให้กับแฟนๆกีเลนพยองเลยนะครับครับเกมของฝั่ง SC เมืองทองขึ้นทางซ้ายบ้างครับวิรุฒกาเหยมเปิดมาตวัดตรงนี้ปอก็ตรงตัววีระอีกครับซ้ายของมาริโอกัสิเดชคืนมาให้กับวีรบุตรนะครับลูกเตะมุมของเจ้าบ้านครับบอลโค้งมาได้มงเชิดข้ามคานครับเลดันซินวาไม่มีเอริกปาตาลูครับเจ้าบ้านที่ติดโทษแบนนาที65 SG เมืองทองลุยต่อครับจังหวะวางจากริมเส้นทางขวาครับเจโบทรอยมงเข้ามาด้านในโอ้โหน่าได้สุดๆครับเพลตันผิดได้อย่างไรครับตรงนี้นี่วันเวย์เลยนะครับเป็น SCG บุกอย่างเดียวฮะมาอีกรอบครับเมืองทองโบทรอยชงที่เดิมชงเหมือนเดิมแล้วดูขวาครับยิงเอาแค่ประคองนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าขาดตัวที่จะมาเสริมของเจโบทรอยตัวที่จะมารับบอลต่อจากโบทรอยเนี่ยนะครับจังหวะของทางทีโอทีบ้างครับหลุดมานิดยิงซ้ายเดี๋ยวเซฟของกวินครับประกิจใช่ไหมประกิจดีพร้อมครับคือหลุดมาง่ายๆแบบนี้แล้วแตะฉีกหนีมาเนี่ยทัดคมกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยเป็นประตูนะครับครับเป็นบอลที่ทีโอทีชอบอยู่แล้วครับรับแล้วโต้ช่วงทดเวลานะครับดัสกรทางซ้ายมีขยับนะครับดัสกรโยกแล้วปั่นครับโอ้โหปลายมือของวีระตรงนี้น่าได้มากครับแต่วีระเซฟจริงๆเลยโอ้โหนี่ดัสกรลองมองไม่มีใครเข้าแล้วยิงเลยลักไก่เกือบได้ฮะช่วงทดเวลาที่เยอะขึ้นมาจาก4นาทีก็มีจากเหตุการณ์ที่ผู้สินบาดเจ็บนะครับแล้วต้องไปปฐมพยาบาลอยู่ข้างสนามแล้วเจโบคล้องกับเข้ามาด้านในครับวิชัยทาทองครับยิงยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับนี่ผู้เล่นทีโอทีพยายามที่จะบอกผู้ตัดสินว่ามันออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าออกหรือเปล่าจะมีภาพมุมหลังประตูครับที่เห็นได้ชัดเจนว่าบอกออกไปแล้วหรือยังชื่นดีใจนะครับคือฝั่งทีโอทีชะงักหมดเลยครับมุมนี้เห็นไม่ชัดนะจะมีมุมหลังประตูดูตรงนี้ครับถ้ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกฟุตบอลเนี่ยโดนเส้นถือว่ายังไม่ออกยังไม่ออกฟุตลูกฟุตบอลแตะเส้นอยู่ครับยังไม่ออกครับวุฒิชัยยิงนี่ดีมากนะครับเสาแรกเลยไม่ต้องจับเลยครับคือมุมนี้เห็นไม่ชัดก็แต่ว่ายืนยันได้จากภาพมุมหลังประตูยังไม่ออกคือตัวไปหยุดกันหมดเลยครับฝั่งทีโอทีแล้วเหตุการณ์ถัดมาก็ทีโอทีเหลือ10คนครับสุริยากุพลังครับลุกขึ้นมานี่จะไปผักใส่ทางรัศกรก็เรียบร้อยครับแต่เข้าแบบนี้ก็เสียวเหมือนกันนะครับคุณเบียร์คุณคือแต่ว่าทางด้านของ TOT สุริยาเนี่ยคุมไม่อยู่แล้วครับโดนแบบนี้ก็เลยไปก่อนเลยนะใบแดงวีระเข้ามาบอกว่าน่าจะโดนทั้ง2คนหรือเปล่าคือเหตุการณ์สติสตางหลุดหมดแล้วครับเพราะทีมกำลังจะมี1แต้มนะครับ TOT ฟิลหลุดนิดเดียวครับสุริยาปูพลังโดนไล่ออกไปใบแดงโดยตรงด้วยนะครับหน้าโดนแบนเป็น3แต้มครับของ SC เมืองทองครับที่เอาชนะ TOT ได้ 1-0 ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น